หลังจากที่เราได้นำเสนอ Honda Jazz ใหม่รุ่นปี2017รุ่นย่อย RS พร้อมรายละเอียดของรุ่นย่อยอื่นๆไปก่อนหน้านี้วันนี้เราขอพามาชมอีกหนึ่งรุ่นย่อยนั่นก็คือรุ่น V Plus ที่เป็นรุ่นต่อจากรุ่น RS ลงมาในราคา 694,000 บาทถูกกว่ารุ่น RS อยู่ 45,000 บาทโดยวันนี้เรามาที่โชว์รูมของบริษัทวอง Honda Cars จำกัดสาขาพญาไทข้างโรงพยาบาลพญาไท2ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้าเพียง90เมตรHonda Jazz ใหม่ Generation ที่3รถแฮชแบ็ก5ประตูที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาให้มีความโดดเด่นและทันสมัยในทุกมิติไปอีกขั้นด้วยแนวคิดหลักสำคัญได้แก่การออกแบบโครงสร้างตัวถังรถใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลายรวมทั้งขุมพลังที่ให้ทั้งประสิทธิภาพในการขับขี่และอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยให้ทุกการขับขี่สะดวกสบายและสนุกสนานได้อย่างมีสไตล์Honda Jazz ใหม่ได้รับการออกแบบภายนอกด้วยแนวคิด Low Wide Gravity สะท้อนความโฉบเฉี่ยวในสไตล์สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบด้านหน้าและด้านหลังให้ดูกว้างและปราดเปรียวมากขึ้นตามหลักอากาศโทรศาสตรแนวคิดการออกแบบภายในห้องโดยสารแบบ Futuristic Cockpit มอบความรู้สึกล้ำสมัยและความสนุกสนานในการขับขี่โดยการจัดวางพื้นที่ภายในห้องโดยสารนี้ยังคงใช้แนวคิด Man Maximum Machine Minimum ในการออกแบบซึ่งความยาวของตัวถังรถและฐานล้อช่วยห้องโดยสารและพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังมีขนาดใหญ่ทั้งยังช่วยให้การยึดเกาะถนนทำได้อย่างดีห้องโดยสารขนาดใหญ่กว้างสบายพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันที่วางแก้วน้ำสูงสุด9ตำแหน่งให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นHonda Jazz ใหม่พร้อมรองรับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเบาะนั่ง Ultra Seat ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ได้ถึง4โหมดพร้อมห้องสัมภาระท้ายขนาดใหญ่ได้แก่ Utility Mode พับเบาะด้านหลังทั้ง2ด้านเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังได้มากถึง906ลิตร Long Mode พับเบาะด้านหน้าและด้านหลัง
เพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวยาวได้ถึง 2,480 มิลลิเมตร Tall Mode พับเบาะด้านหลังขึ้นขยายเพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวสูงได้ถึง 1,280 มิลลิเมตร Refresh Mode พับเบาะด้านหน้าเชื่อมต่อเบาะด้านหลังสร้างพื้นที่ผ่อนคลายสุขสบายสูงสุดHonda Jazz ใหม่รุ่น V Plus มาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสุขสบายในขณะขับขี่ควบคุมทุกการใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสได้แก่ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 6.8 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายบลูทูธรองรับการเชื่อมต่อภาพและเสียงผ่าน HDMI ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัสมาตรวัดเรืองแสงพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MIDระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ One Push Ignition System ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ Honda Smart Key System Switch ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยพร้อมปุ่มรับวางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยสำหรับระบบที่ไม่มีในรุ่น V Plus แต่มีในรุ่นที่สูงกว่าคือรุ่น RS และ RS Plus ก็คือระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ 7 Speed และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขุมพลังของ Honda Jazz ใหม่คือเครื่องยนต์4สูบ16วาล์ว iVTEC ขนาด 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด117แรงม้าด้วยแรงบิดสูงสุดที่146นิวตันเมตรที่ 4,700 รอบต่อนาทีพร้อมด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้เทคโนโลยี Earth Dreams ให้อัตราเร่งและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมพร้อมระบบช่วยการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน Eco Assist อีกทั้งรองรับพลังงานทางเลือก E85Honda Jazz ใหม่ยังมาพร้อมกับระบบ Eco Coaching ระบบแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันที่ช่วยแนะนำให้ผู้ขับขี่ใช้เชื้อเพลิงอย่างรู้คุณค่าโดยจะแสดงผลด้วยการเปลี่ยนสีที่มาตรวัดเรืองแสงและ Econ Mode ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยระบบจะปรับการทำงานของเครื่องยนต์ลิ้นปีกผีเสื้อและเกียร์ให้ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งปรับการทำงานของระบบปรับอากาศและการหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารให้เหมาะสมช่วยให้เครื่องยนต์ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นHonda Jazz ใหม่มาพร้อมโครงสร้างตัวถังนิรภัย G-Force Control หรือ G-Con ช่วยปกป้องห้องโดยสารจากการชนรอบทิศทางระบบเบรกป้องกันล้อล็อก Anti-Lock Brake System ABS ช่วยให้สามารถควบคุมการบังคับพวงมาลัยเมื่อต้องการเบรกกระทันหันพร้อมระบบกระจายแรงเบรกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกให้สมดุลมากขึ้นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง Vehicle Stability Assist VSA เพิ่มการยึดเกาะถนนระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hillside Assist HSA สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน Emergency Stop Signal ESS อีกทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยของรถระดับพรีเมียมอาทิถุงลมคู่หน้า Dual SRS ที่มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยกล้อง2ภาพด้านหลังปรับมุมมองได้3ระดับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการถอยโดยสามารถเลือกดูมุมกล้องที่แตกต่างกันได้ทั้งแบบ130องศา180องศาและมุมมองจากด้านบน Honda Jazz ใหม่มีให้เลือกทั้งหมด6รุ่นได้แก่รุ่น RS Plus ราคา 754,000 บาทรุ่น RS ราคา 739,000 บาทรุ่น V Plus ราคา 694,000 บาทรุ่น V ราคา 654,000 บาทรุ่น S CVT ราคา 594,000 บาทและรุ่น SMT ราคา 555,000 บาทI'm not afraid to die.
Honda Jazz ใหม่มีเลือก6สีได้แก่สีเทา Modern Steel Metallic ที่เห็นอยู่นี้สีขาวเทฟเฟต้าสีเงิน Luna Metallic สีดำมุกคริสตัลสีขาวมุกออร์คิดและสีใหม่คือสีส้มมุกฟีนิกซ์โดยสีส้มมุกฟีนิกซ์และสีขาวมุกออร์คิดมีเฉพาะรุ่น RS และ RS Plus สีขาวเทฟเฟต้ามีเฉพาะรุ่น S V และ V Plus สำหรับสีส้มมุกฟีนิกซ์และสีดำมุกคริสตัลเพิ่มเงิน 6,000 บาทสีขาวมุกออร์คิดเพิ่มเงิน 10,000 บาทพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ